สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่านใดที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนักรายนะครับในเดือนตุลาคม64สามารถกดข้ามไปในนาทีที่3ได้เลยนะครับนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำนักรายนะครับในเดือนตุลาคม64นะครับก็จะมีอยู่2ตอนนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่น Final Call นะการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี64นะครับก็ตอนแรกจะจัดขึ้นในเสาร์ที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง45นะครับถึง 4:15 นะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโอกาสเสถียรภาพของการเกิด The Crash ในปี2021นะครับด้วยมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะครับจะเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับถัดมาอีก1อาทิตย์นะครับคือเสาร์ที่16ตุลาคม64นะครับเวลาเดียวกันเที่ยง 4:05 ถึง 4:15 นะครับจะเป็นตอนที่2นะครับของเวอร์ชั่น Final Call ซึ่งอัปเดตขึ้นมานะจากตอนก่อนหน้านี้นะในเดือนที่แล้ว 2-3 เดือนที่แล้วประมาณ 10-20% นะพูดถึงโอกาสนะครับของการเกิด Great Reset ในทศวรรษ2020นะเมื่อมองผ่านสามเหลี่ยม3มุมของ Fundamental เหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับ Technical การมองด้วยข้อมูลเชิงสถิติแล้วก็ Cycle วงรอบวัฏจักรนะครับแล้วก็มองผ่าน Sentimental นะครับจับทิศทางกระแสนะของนักลงทุนผู้บริโภคและก็ผู้จัดการระบบนั่นคือธนาคารกลางนะครับจะเกิดนะครับการปฏิรูปครั้งใหญ่ในทศวรรษ2020นี้อย่างเป็นทางการนะ Big Crash The Bus นะได้อย่างไรจะเกิด Debt Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็การปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับท่านที่สนใจตอนใดตอนหนึ่งนะครับหรือสนใจทั้ง2ตอนนะครับก็จะได้ส่วนลดและราคานิดหน่อยนะครับก็ทักเข้ามาใน LINE ส่วนตัวผมนะครับ C9599นะครับต้องบอกว่าในมุมมองส่วนตัวโอกาสของการเกิด The Crash หรือ The Bus หรือ The Burst นะครับในปีนี้ยังมีอยู่ประมาณ 80% นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเผื่อไว้เผื่อล้นไปในปีหน้านะครับอีก 20% นะครับก็ติดตามดูกันนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าเตรียมตัวเร็วดีกว่าเตรียมตัวช้านะครับหา Exit Strategy นะครับยุทธศาสตร์การออกของตัวเองไว้ให้ดีนะครับสำหรับตอนที่3เป็นตอนที่ต่อจาก2ตอนแรกนะต้องรอสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นตอนต่อคือผลที่ตามมานะจาก2ตอนแรกนั่นเองนะหลัง Big Crash The Bus อาจจะเกิดขึ้นตามมาในทศวรรษ2020นะครับนะก็รอสักนิดหนึ่งในปลายปี64ถึงต้นปี65นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับว่าอย่ามัวนะครับนะแต่คิดตามหา Black Swan นะครับหรือหงส์ดำนะที่จะมา crash นะ the matter of all bubbles นะครับนะก็คือพูดง่ายนะอย่ามัวนะแต่คิดตามหาเจ้าหงส์ดำนะที่จะมา crash นะมาทำให้นะฟองสบู่ของทุกสรรพสิ่งนะมารดาแห่งฟองสบู่ทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันแตกนะครับแต่ให้เตรียมตัวพร้อมจะดีกว่านะครับที่มาชวนคุยกันในประเด็นนี้เป็นเพราะว่านะหลายท่านเนี่ยพยายามจะถามมาเหมือนกันนะในช่อง YouTube ของผมเนี่ยอาจารย์นะตัวไหนมันจะเป็น Black Swan นะที่มีโอกาสเป็นไปได้สิครับไปได้ผมต้องบอกว่าถ้าผมตอบได้นะครับมันก็เป็นการคาดเดานะเป็นการคาดการณ์ซึ่งไม่น่าจะถูกนะครับนะ Black Swan เนี่ยนะถ้าเราคาดการณ์ว่าเป็นตัวนี้นะแล้วพอมันไปเกิดมันไม่ใช่นะมันก็จะย้ายไปอีกตัวนึงเพราะว่าถ้าคาดการได้เนี่ยนะพวกบรรดานายธนาคารกลางนะครับต่างๆเขาก็ไปแก้มาละนะก็ไปแก้ไขไอ้เจ้า Black Swan ตัวนี้แหละนะซึ่งทุกวันนี้เขาก็มี stress test อยู่นะในระบบธนาคารต่างๆนะครับในระบบสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะครับพวกธนาคารกลางนะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะธนาคารโลกเขามีการทำ stress test อยู่นะเพื่อเชื่อมั่นว่าระบบนี้นะมันแข็งแรงนะสามารถทนทานนะต่อแรงกระแทกได้แต่ต้องบอกว่า Black Swan เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราคาดการไม่ได้นะถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์จะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องราวนะการ collapse การล่มสลายการ crash ของตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยเราจะรู้ตามหลังทั้งสิ้นนะว่าอะไรเป็นเหตุนะทำให้มันเกิดการ crash การ collapse นะครับของตลาดการเงินของตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าเราดูย้อนหลังเราดูตามหลังนั่นเองเพื่อจะ
ไล่เรื่องราวเหตุการณ์เราจึงมามองเห็นว่าไอ้ Black Swan หงส์ดำที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยนะมันเข้ามาในวันเวลาเนี้ยมันเข้ามาได้อย่างไรนะเราจึงเรียกมันว่า Black Swan เพราะเราไม่สามารถคาดการคาดเดาได้นี่คือที่มาที่ไปของคำว่า Black Swan หงส์ดำนะครับมันถ้าเกิดเราจะคาดจากปัจจุบันนะเพื่อจะไปคาดการนะครับว่า Black Swan ในขณะปัจจุบันเนี่ยตัวไหนกำลังจะมาในอนาคตเนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่อว่าร้อยละร้อยเนี่ยคาดผิดหมดนะอย่างเช่นเจ้าโควิด19เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับนะคาดผิดหมดอ่ะไม่คิดนะครับว่าเจ้าโรคระบาดนะเจ้าโควิด19เนี่ยมันจะเป็น Black Swan นี้กระแทกเข้ามาในปี2020นะลักษณะแบบนี้มันจะรู้ในภายหลังนะหลังจากที่มันเกิดเศรษฐกิจคอลแลปส์ลงมาเกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะครับเหมือนรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราคิดว่าอะไรจะเป็น Black Swan จะเป็นหงส์ดำนะที่จะมา Crash นะ The Mother of All Bubbles นะครับหรือว่ามารดานะแห่งฟองสบู่นะทั้งปวงเนี่ยนะต้องบอกว่าเสียเวลาเปล่านะที่เราจะไปมัวเฝ้านะตามหานะครับจินตนาการนะครับถึงเจ้า Black Swan หงส์ดำนะครับว่ามันคือตัวไหนกันแน่นะอย่างบางคนเนี่ยก็พยายามนะครับจะมองว่า Evergrande เนี่ยนะก็คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะ developer นะรายใหญ่อันดับ2ของจีนเนี่ยนะตัวเนี้ยมันคือ Black Swan นะพยายามจะยัดเยียดให้มันเป็น Black Swan นะครับซึ่งผมก็มองไม่เห็นนะว่าเจ้า Evergrande เนี่ยมันเป็น Black Swan นะครับนะแต่ผมว่าจะผิดพลาดก็ได้นะจะพิสูจน์ไปอีกประมาณสักอาทิตย์หน้า2อาทิตย์หน้านะครับมันอาจจะเป็น Black Swan ก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าเมื่อดูจากบริบทโดยรอบแล้วเนี่ยนะมันไม่เห็นนะว่าเจ้า Evergrande เนี่ยนะครับมันจะเป็น Black Swan หงส์ดำเข้ามาคราวนี้หลายคนก็พยายามจะไปดักหน้าดักหลังว่าอะไรคือ Black Swan นะผมบอกจริงว่าถ้าเกิดคุณรู้เนี่ยตัวนั้นจะไม่ใช่ Black Swan เพราะแปลว่า Black Swan มันจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะจนกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แล้วเกิดการ Crashของตลาดนะเกิดการแตกของฟองสบู่ระเบิดออกเนี่ยอย่างคราวนี้ใครจะไปคาดการณ์ว่า Black Swan หน้าตาเป็นอย่างไรอะไรเนี่ยนะครับที่จะมา Crash The Mother of All Bubbles นะครับนะมารดาแห่งฟองสบู่ทุกสรรพสิ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันเดายากแต่ผมพูดได้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะ Crash มันจะ Collapse เนี่ยเมื่อจุดนั้นนะหน้าตาของ Black Swan ตรงนี้ก็คือมันจะเป็น Weakest Link หรือเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของระบบถ้าผมพูดอย่างเงี้ยพูดได้แต่ไม่รู้หรอกครับว่าจุดอ่อนแอที่สุดของระบบคืออะไรแต่มันจะก่อตัวขึ้นจาก Fundamental คือเหตุปัจจัยพื้นฐานนะทำไมเวลาผมพูดถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินในอนาคตเนี่ยผมจะบอกที่ Fundamental เหตุปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะมันคือเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องการกระทำของคนเราอ่ะการกระทำของมนุษย์ที่เรียกว่าผลกรรมอ่ะถ้าเราได้ทำเหตุเอาไว้แล้วนะคือเราได้ทำกรรมเอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำแล้วเหตุที่เราทำไว้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลนะไอ้ตัวที่มันส่งผลนี่แหละครับอะไรที่เป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวนั้นน่ะคือตัวที่เรียกว่า Black Swan หงส์ดำเนี่ยมันยากที่จะคาดการคาดเดานะครับแต่บอกได้อย่างเดียวว่ามันคือ weakest link คือจุดอ่อนแอที่สุดในระบบทุกครั้งที่มันจะ crash ที่มันจะ collapse นะครับมันวิธีการดีที่สุดก็คือแทนที่เราจะไปมัวแต่คิดตามหาเจ้า Black Swan นะครับให้ไปเตรียมทางออกดีกว่า exit strategy ของตัวเองดีกว่านะทำไมเวลาผมทำคลิปมาหลายครั้งผมบอกว่าให้เตรียม exit strategy ของตัวเองให้ดีนะยุทธศาสตร์ทางออกของตัวเองให้ดีนะครับนะใครยังอยู่ในตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดการเงินเนี่ยคิดดีๆท่านควรจะกระจายลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงก่อนนะครับไม่ว่าจะเกิดสภาวะไหนความผันผวนเงินฝืดเงินเฟ้อเนี่ยท่านอยู่ได้นะคือสินทรัพย์ที่แท้จริงก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะท่านก็ต้องกระจายนะสินทรัพย์ลงไปในความผันผวนเวลามันเกิดเงินฝืดนั่นคือเงินสดอ่ะท่านจะรับมืออย่างไรกับเงินฝืดนั่นคือเงินสดแล้วท่านจะรับมืออย่างไรกับเงินเฟ้อหรือเงินเฟ้อโบราณนะนั่นก็คือทองคำนะซึ่งมันจะเป็นตัวเรียลเซฟเฮเว่นเพราะมันทุกพิสูจน์มาในหลายพันปีแต่บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั่นเช่นคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ไปศึกษาดูนะครับแต่ท่านต้องไปหา exit strategy ยุทธศาสตร์ทางออกให้ดีนะครับเพราะว่ายามที่มันเกิด big crash นะครับหรือ the bust หรือ the burst เนี่ย
มันจะเกิดแพนิคนะมันจะเกิดแพนิคนะเวลา Black Swan มันมาเนี่ยนึกถึงเจ้าโควิด19ปีที่แล้วเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนะของ Black Swan เนี่ยที่คาดคิดไม่ถึงนะว่ามันจะมาลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมาคราชเศรษฐกิจทั่วโลกแบบนี้เกิดเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้นะเพราะนั้นในรอบถัดไปเนี่ยถึงบอกว่ามันเราคาดว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยนะเป็น Black Swan เนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะแต่ผมบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าหน้าตาของเจ้า Black Swan เนี่ยนะคือมันคือ Weakest Link นะหรือว่ามันคือตัวที่เป็นจุดอ่อนที่สุดณขณะเวลานั้นน่ะนะที่ระบบมันคราชหรือระบบคอลแลปส์ลงมานึกภาพออกไหมซึ่งมันย้ายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับปัญหาของมันคือถ้าเราทำกรรมไว้แล้วอ่ะนะมันก็จะมีผลของกรรมใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำกรรมไว้มันไม่มีผลของกรรมเนี่ยเวลาผมจะพูดให้ฟังหลักการมันคืออย่างนี้เพราะนั้นตั้งแต่แรกเลยอ่ะเราจึงไม่ควรจะทำกรรมดำเอาไว้ใช่ไหมเหมือนกับการลงทุนก็เหมือนกันเริ่มแรกเลยเนี่ยนะเราไม่ควรจะไปเสี่ยงเรื่องของการทำกู้หนี้ยืมสินนะที่มันเกิดจากความโลภอ่ะความหลงใช่ไหมถ้าเราไม่ได้สร้างฐานอย่างนั้นไว้เนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเราก็ลงทุนด้วยสติปัญญาลงทุนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบต่อไปนะถ้ามันจะเกิดตลาดหมีนะครับนะครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนะในมุมมองของกูรูหลายท่านนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณจิมโรเจอร์นะซึ่งผมเพิ่งทำคลิปไปไม่นานมาเนี้ยนะก็บอกถึงว่าเขามองเห็นว่ามันจะเป็นตลาดหมีครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเขานะเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรนะที่มันจะเป็นตัว Black Swan เนี่ยผมเห็นหลายคนพยายามจะถามพยายามจะดักอาจจะเพราะเชื่อว่านะจะได้ทำกำไรสูงสุดนะครับหรือจังหวะที่ดีที่สุดจะได้ออกมาตอนที่หุ้นเนี่ยทำกำไรดีที่สุดใช่ไหมนะก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะแต่ไม่มีใครรู้นะเพราะว่ามันย้ายไปเรื่อยๆนะเจ้า Black Swan ที่จะมาทำให้ระบบ collapse ที่จะมาทำให้ฟองสบู่นะของมันดาของทุกฟองสบู่นะของทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันแตกระเบิดออกเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ weakest link คือจุดอ่อนแอที่สุดของระบบซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นถือว่าเราเดาวันนี้ไม่ได้แปลว่าวันที่มันคราชมันคือจุดนั้นนะฮะมันย้ายไปเรื่อยๆมันคือจุดที่อ่อนแอที่สุดมันคือกรรมที่เราทำและผลกรรมที่จะเกิดปรากฏนั่นเองเมื่อเราย้อนกลับเมื่อมันเกิดคราชแล้วเราจะเจอในที่สุดนั่นเองแต่เดาจากปัจจุบันนี้ยากนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ